ฝุ่น PM 2.5 เป็นอนุภาคละอองขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในขนาดของละอองนี้สามารถลอยไปในอากาศได้และมีความเล็กมากที่สุดจากระบบวัดขนาดละอองอนุภาคซึ่งสามารถกระทำอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ได้เนื่องจากขนาดเล็กพอที่จะเข้าถึงทางเดินหายใจของมนุษย์ได้โดยตรงฝุ่น PM 2.5 มีที่มาจากหลายแหล่งต้นทางเช่นการเผาถ่านการเผาน้ำมันการจราจรที่มีกลุ่มรถหลายคันการเผาขยะกิจกรรมทางการเกษตรโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจากธรรมชาติที่สามารถก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ได้การสูงขึ้นของระดับฝุ่น PM 2.5 ในอากาศสามารถมีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ผลกระทบสุขภาพที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือฝุ่น PM 2.5 สามารถเข้าถึงทางเดินหายใจและถูกนำเข้าไปในปอดทำให้เกิดอาการระคายเคืองหายใจลำบากหรืออาจเป็นสาเหตุของโรคหืดหอบหืดและยังถูกพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งอาจทำให้เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและอาการเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายการทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบภูมิคุ้มกันการเฝ้าระวังระดับ PM 2.5 ในอากาศและการปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขสามารถช่วยลดผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อสุขภาพการใช้หน้ากากป้องกันการหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่ระดับฝุ่นสูงและการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีคุณภาพอากาศดีมีผลต่อการลดความเสี่ยง